สวัสดีคนด้วยครวันนี้เช้าวันที่20สิ่งหาคมนะเรามาเล็กมาที่ในส่วนของทองคำนะครับ i m e f r a m e Daily เนาะจริงๆเนี่ยของเดือนนี้นะเรามาดู Time Frame มันกันเลยผมมองว่ายังไงเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับอาจจะไปถึง2550หรือ2,600เลยมั้งก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เกินจริงนะครับพอมาดูส่วน Time f r a m e w e e k เนาะ m e Frame Week เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการปิดเหนือ แนวต้านหนุนจุดนี้มานะครับแล้วก็สัปดาห์นี้มีการทําไส้ลงมาซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยเมื่อเขาทําไส้ข้างล่างแล้วเขาจะกลับตัวขึ้นมาทะลุไส้ตัวเองแล้วก็ทะกุไส้แท่ง่อนหน้าเพื่อขึ้นต่อนะครับทีนี้ปัญหาคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปิดไม่มีไส้เนาะเมื่อราคาปิดไม่มีไส้เนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นภาพแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีใช่ไหมราคาปิดไม่มีไส้สิ่งที่มันทําคือมันมีการลงมาทําไส้แล้วก็ทะลุไส้แท ก็น่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูจุดนี้เนาะมันคือวันที่1กรกฎาคม ah นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น1กรกฎาคมสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บก็จะเป็นชุดนี้เนาะราคาเนี่ยอเมริกาลากลงมาก่อนนะครับของวันนี้น่าจะเป็นทรงประมาณนี้แหละ1กรกฎาคมเนี่ยมันอยู่นี่ถูกไหมแล้วราคาเนี่ยมันดันขึ้นวิ k l y ขึ้นมาเสร็จแล้วมันเป็นทรงแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราเอาภาพตรงจุดนี้มาใส่ตรงจุดนีด้ผมว่าก็มีโอกาสทีี่มันนจะเเป็ทรงดดยวกไ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองนะว่าถ้าเกิดราคามีการทะลุข้างบนนี้นะผมอาจจะหาจังหวะบายขึ้นนะครับบ่ายขึ้นซึ่งคงจะเป็นการเข้าบายที่ผมเก็บกำไรสักประมาณ40-50ปิบปนะก็จะมีตัวเลขเป้าหมายราคานะอยู่ประมาณโซนๆนะครับสองห้าสามู 30, ซึ่งมันจะถึงไหมนะเพราะมันเป็น All Time High ออทามไฮเงี้ยเราตอบไม่นา้แต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าราคาเนะี่ยมันสามารถทะลุข้างบนนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นแน่นอนนะครับเช้านี้อาจจะมีการ กลับตัวลงมาโซนนี้รีเทสแนวรับเพื่อขึ้นต่อก่อนก็เป็นได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคิดว่าถ้าทะลุข้างบนนี้น่าจะขึ้นได้แน่นอนนะครับนี่คือของทองคำเนาะเดี๋ยวเรามาดู j p p j p y กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไง j p พ JPY ดูทรงก็เหมือนต้องการจะขึ้นต่อมัอนกันนะเพราะฉะนั้นจุดที่น่าบายสุดเนี่ยจะเป็นเหนือโซนนี้น่าจะเป็นในที่ด,ด,ด,ดีมากนะครับราคามีการรีเจ็คมาแล้วแท่งนี้รีเจ็คมาทิ้งไส้ไว้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยวันนี้นะ วันที่20เนี่ยมีการทะลุข้างบนตรงนี้ก็น่าจะขึ้นได้นะครับเดี๋ยวดูสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งโอเคพอมาดูทาเฟรมสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันปิดต่ากว่าแนวรับตรงจุดนี้ถูกไหมซึ่งไอเดียเราโอเคไหมละ่ะทะลุข้างบนเนี้ยบายได้แต่ถามว่าถ้าเกิดเราจะบายต่ำบนตรงนี้ได้ไหมผมมองว่าณนะปัจจุบันตรงนี้นะถ้าเกิดมันมีการทุบนโซน,นยื่นไปเนาะซ้ายมือเราเป็นคลีนทัฟฟิกลงๆก็น่าจะน่าจะขึ้นได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับดูจากหนึ่งชั่วโมงนิดนึง หนึ่งชั่วโมงมีการทำโครงสร้างราคาที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแท่งนี้มีการทะลุข้างบนนี้คงจะเป็นมูฟช่วงเช้าที่น่าจะเล่นได้มั้งสามสิบนาทีสิบห้านาทีเออผมว่าน่าจะเก็บสั้นๆได้ก่อนประมาณช่วงเช้าในช่วงนี้สักประมาณกีปป่ปิ๊บนะเดี๋ยวดูเลนแบบหนึ่งโซนนี้อยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปิ๊บนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มเล่นไหมนะแต่อาจจะนั่งดูอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องเล่นเดี๋ยวรอเล่นจริงๆเนี่ยผมว่า บายข้างบนนะครับเป็นชุดที่ดีกว่าเราไม่ต้องมาลุ้นว่าราคาเนี่ยจะรีเทสลงมาข้างล่างไหมจะลงมาแตะโซนนี้ไหมแล้วค่อยดีตัวขึ้นหรือจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ <S <S ยังไม่ทราบเพราะนั้นเนี่ยเล่นแค่ประมาณโซนง่ายๆก่อนก็คือข้างบนตรงนี้ก็ได้นะ <S <S อ่ะ,อะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดอยู่นี้ครับผมสวัสดีครับ